สวัสดีค่ะพบกับช่อง Amuletpura อีกเช่นเคยค่ะห่างหายกับการพูดคุยถึงเรื่องตะกรุดมานานค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมีตะกรุดคำหมากหรือตะกรุดดี12เดือนของหลวงปู่เปื้องวัดลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ออกเมื่อปี2551ไม้ชนกันค่ะหลวงปู่เปื้องท่านเป็นพระเกจิ5แผ่นดินค่ะปัจจุบันท่านมรณภาพแล้วนะคะเมื่อปี2553สิริอายุ108ปีค่ะตะกรุดดอกนี้ทันท่านนะคะเพราะว่าออกเมื่อปี2551ค่ะจะมีการต่อโค้ดที่หัวแล้วก็ท้ายตะกรุดนะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะก็คือจะมี2โค้ดหลวงปู่เปื้องท่านเป็นพระเกจิอาจารย์5แผ่นดินซึ่งชาวลาดยาวมักเรียกว่าหลวงปู่ใหญ่5แผ่นดินท่านได้ศึกษาวิทยาคมจากพระเถระที่มีชื่อเสียงหลายรูปด้วยกันค่ะอาทิสมเด็จพระวรรณรัตน์เฮงเขมจารีวัดมหาธาตุสมเด็จพระสังฆราชแพรวัดสุทัศน์สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เจริญวัดเทพศิรินหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาชมโค้ดกันแบบชัดๆนะคะตะกรุดดอกนี้จะมี2โค้ดค่ะหัวและท้ายค่ะนี่คือโค้ดที่1นะคะโค้ดที่1และอีกโค้ดหนึ่งโค้ดที่2ค่ะอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าจะมีน้ำหมากของหลวงปู่เพราะว่าหลวงปู่ท่านจะคลุกน้ำหมากที่ตะกรุดทุกดอกด้วยนะคะน้ำหมากอาจจะเคลือบไว้ตะกรุดคำหมากหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือตะกรุดดี12เดือนของหลวงปู่เปื้องท่านจะหุ้มสายสิญจน์คลุกน้ำหมากของหลวงปู่ค่ะหลวงปู่ได้สร้างตะกรุดนี้ขึ้นมา1ดอกลงวิชาณเรียกเงินเป็นหัวและม้วนขึ้นฉัตรค้ำชะตาชีวิตพอหลวงปู่ท่านม้วนตะกรุดแล้วหลวงปู่ท่านก็นำไปปลุกเสกเป็นตะกรุดโภคทรัพย์ค่ะตอนที่เสกตะกรุดเปื่อยๆหลวงปู่ท่านก็บอกว่าไม่สวยหลวงปู่ก็ได้โยนสายสิญจน์ม้วนใหญ่ที่ท่านใช้ในการปลุกเสกวัตถุมงคลมาหลายพิธีมาพันที่ตะกรุดแล้วให้เอาน้ำหมากที่หลวงปู่ปลุกเสกแล้วมาคลุกที่ด้านนอกอีกครั้งหนึ่งค่ะจึงเป็นตะกรุดสวยอย่างที่เห็นนี้แหละค่ะหลวงปู่ท่านก็บอกไว้แล้วนะคะว่าดีแล้วมาวัดความยาวของตะกรุดกันนะคะสำหรับตะกรุดคำหมากหรือตะกรุดดี12เดือนความยาวนะคะประมาณ5เซนติเมตรค่ะตะกรุดดอกนี้นะคะโดยรวมแล้วเนี่ยจะมีของหลวงปู่หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งสายสิญจน์พิธีชั้นยอดคำหมากหลายพิธีและมีการต่อโค้ดที่หัวและท้ายกันการปลอมแปลงค่ะได้มีพระที่อุปถากหลวงปู่ถามหลวงปู่นะคะว่าตะกรุดดอกนี้ดีอย่างไรหลวงปู่ตอบว่าก็ดีทุกวันกี่เดือนกี่ปีก็ดีทั้งนั้นจะเมตตาก็ดีค้าขายก็ดีจะให้ดีอย่างไรก็ให้อธิษฐานเอาตะกรุดคำหมากดอกนี้นะคะก็เลยมีอีกชื่อหนึ่งว่าตะกรุดดีทั้ง12เดือนตามคำพูดของหลวงปู่ค่ะเมื่อมาวิเคราะห์แล้วก็น่าจะจริงเพราะว่าณเงินก็ใช้เรียกเงินณค้ำชะตาชีวิตก็ดูแลชะตาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองและยิ่งได้สายสิญจน์กับคำหมากของหลวงปู่ด้วยนะคะยิ่งทำให้ตะกรุดดอกนี้เป็นมงคลและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครค่ะพร้อมทั้งยังแฝงด้วยอำนาจญาณบารมีที่หลวงปู่ท่านสั่งสมมานับ100ปียากนักที่จะหาตะกรุดที่มีลักษณะพิเศษอย่างนี้อีกค่ะและสำหรับวิธีการใช้วิธีการบูชานะคะก็คือให้ตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงคุณพระรัตนไตรัยมีหลวงปู่และครูบาอาจารย์ของท่านเท่านี้ก็ดีครบทั้ง12เดือนแล้วค่ะตะกรุดดอกนี้ถือว่าเป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งที่หลวงปู่ได้จัดสร้างให้ลูกศิษย์ลูกหาได้บูชาไปแล้วเกิดความเป็นสิริมงคลให้กับลูกศิษย์ลูกหาด้วยนะคะหลวงปู่ท่านเป็นพระเกจิ5แผ่นดินซึ่งมีอายุ108ปีท่านมรณภาพแล้วนะคะเมื่อวันที่4พฤษภาคม2553ค่ะตะกรุดคำหมากดอกนี้ของหลวงปู่ จัดสร้างเพียง999ดอกเท่านั้นนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของตะกรุดคำหมากตะกรุดดี12เดือนของหลวงปู่เปื้องวัดลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งออกมาปี2551วงเล็บค่ะท่านนะคะจัดสร้างเพียง999ดอกเท่านั้นที่ทางช่องเรานำมาฝากในวันนี้ค่ะถ้าหากชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลพระเครื่องรางของขลังแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะและกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราค่ะถ้าหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะและสำหรับท่านที่กดติดตามกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ